งบประมาณต่อไปก็คืองบประมาณต้นทุนขายงบประมาณต้นทุนขายการที่เราจะทำงบประมาณต้นทุนขายได้เนี่ยนะครับเราจะต้องคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้ากันก่อนนะครับดังนั้นผมก็จะมาอธิบายถึงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าก่อนนะครับพอได้ต้นทุนต่อหน่วยเสร็จแล้วค่อยเอาต้นต่อหน่วยนั้นไปทำงบประมาณต้นทุนขายต่อไปนะครับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยคืออะไรตรงนี้ผมจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะครับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก็คือการนำต้นทุนหารด้วยจำนวนหน่วยแล้วก็ได้มาเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจผลิตสินค้าเราก็ต้องมีการจำแนกต้นทุนออกมานะครับก็คือวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายผลิตเนี่ยนะครับเอามารวมกันแล้วก็ไปหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ดังนั้นจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยในส่วนของวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบทางตรงเนี่ยนะครับเรามีวัตถุดิบทางตรงอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือกอและขอมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ย้อนกลับไปดูที่ต้นทุนการใช้วัตถุดิบทางตรงนะครับไปดูการใช้นะครับไม่ใช่ดูการซื้อนะครับดูการใช้นะครับในหน้า147ไปดูงบประมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะครับเขาก็บอกว่าของกอกับของขอมีการใช้ต้นทุนต่างกันของกอนั้นใช้วัตถุดิบในการผลิตเท่ากับ 61,500 บาทของขอใช้วัตถุดิบ 49,200 บาทนี่คือต้นทุนที่ใช้วัตถุดิบทางตรงนะครับเอามารวมกันจะเป็นตัวเงินเท่ากับ 110,700 บาทนี่คือต้นทุนวัตถุดิบทางตรงนะครับต่อไปก็ค่าแรงทางตรงเราก็จะไล่จากงบประมาณที่เราเคยทำในอดีตนะครับเอามาสรุปยอดดูก็ไปดูที่งบประมาณค่าแรงงานทางตรงนะครับในหน้า148ก็จะแบ่งออกเป็น2แผนกก็คือแผนกประกอบแล้วก็แผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับแผนกประกอบนะครับมีต้นทุนเท่ากับ 71,750 และแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 24,600 เอามารวมกันนะครับเป็นต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมกันก็คือ 96,350 นี่คือต้นทุนของค่าแรงงานทางตรงนะครับต่อไปก็มาดูค่าใช้จ่ายการผลิตบ้างนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตก็ไปดูที่งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแบ่งออกเป็น2แผนกก็คือแผนกประกอบและแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์นะครับในหน้า149นะครับแผนกประกอบคือ 41,000แผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์คือ12,500เอามารวมกันนะครับเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ51,250สุดท้ายเราก็เอาต้นทุนรวมของวัตถุดิบค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเอามารวมกันนะครับตัวเลขนี้บวกตัวเลขนี้บวกตัวเลขนี้นะครับรวมกันจะได้กับ 258,300 บาทนี่คืออะไรครับนี่คือต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นคราวนี้เมื่อเราทราบต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทราบว่าแล้วต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับเท่าไหร่เพราะหัวข้อมันคือต้นทุนต่อหน่วยเราก็เอาต้นทุนทั้งสิ้นไปหารด้วยจำนวนหน่วยครับดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยก็คือเอาต้นทุนทั้งสิ้นนะครับ258,300หารจำนวนหน่วยที่ทำการผลิตซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในงบการผลิตเนี่ยนะครับเราจะผลิตเท่ากับ 2,500 หน่วยดังนั้นก็หารด้วย 2,500 หน่วยครับก็จะได้มาเป็นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยนะครับเท่ากับ 12.60 บาท
เนี่ยนะครับเราทราบต้นทุนต่อหน่วยแล้วนะครับคือตัวเลขนี้เราจะเอาตัวเลขนี้แหละครับไปทํางบประมาณต้นทุนขายกันต่อนะครับดังนั้นผมก็จะมาทํางบประมาณต้นทุนขายให้ดูนะครับแต่เราจะต้องทําอันนี้ก่อนเป็นลําดับแรกแล้วค่อยมาทํางบประมาณต้นทุนขายงบประมาณต้นทุนขายเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงรูปแบบหน้าตาของต้นทุนขายครับต้นทุนขายประกอบด้วยอะไรบ้างต้นทุนขายเนี่ยมันประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปตอนต้นงวดบวกต้นทุนที่ผลิตเสร็จนี่คือธุรกิจผลิตสินค้านะครับก็ต้องเอาสินค้าต้นงวดบวกต้นทุนที่ผลิตเสร็จออกมาแล้วก็หักด้วยสินค้าสำเร็จรูปตอนปลายงวดก็จะได้ตัวเลขเป็นตัวต้นทุนขายคราวนี้เราก็มาทำเป็นจำนวนหน่วยก่อนตรงนี้นะครับเป็นหน่วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นบาทประกอบคู่ไปนะครับตามหนังสือเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดก่อนเราไปดูซิครับว่านโยบายสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดเขาให้มีเท่ากับเท่าไหร่ครับสำหรับสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนั้นเขาให้มีต้นงวดเท่ากับ 1,000 นะครับดูในหน้า146นะครับเท่ากับ 1,000 ผมก็แทนค่าไปเลยตรงนี้ 1,000 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือจำนวนหน่วยนะฮะเรากำลังพูดถึงจำนวนหน่วยอยู่ก็คือจำนวนหน่วยที่ผลิตนั่นเองนะฮะจำนวนหน่วยที่ผลิตก็คือ2500หน่วยนะฮะตัวเลขเดียวกันนะฮะ2500หน่วยก็คือจำนวนหน่วยที่ผลิตได้2500เอา 1,000 บวก2500ก็ได้กับ 21,500 หากสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดไปดูที่นโยบายครับหน้า146สินค้าสำเร็จรูปปลายงวดเท่ากับ 1,500 หน่วยตรงนี้ก็คือ 1,500 นะครับ 1,500 หักใส่วงเล็บเอา 21,500 ลบ 1,500 นะครับก็จะเหลือเท่ากับ 20,000 20,000 นี้ก็คือจำนวนหน่วยที่ขายนะฮะจำนวนหน่วยที่ขายกับต้นทุนขายเนี่ยมันก็แตกต่างกันแค่เพียงจำนวนหน่วยที่ขายมันก็เรียกว่าจำนวนหน่วยที่ขายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเงินเราก็เรียกว่าต้นทุนขายนะฮะสรุปแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองนะฮะสำหรับจำนวนหน่วยที่ขายกับต้นทุนขายแค่เพียงคำว่าต้นทุนขายเป็นตัวเงินแต่จำนวนหน่วยที่ขายเป็นจำนวนหน่วยของต้นทุนที่ขายไปนะครับคราวนี้เรามาปรับให้มันเป็นตัวเงินบาทกันโดยการที่เอาตัวเลขดังกล่าวพวกนี้ไปคูณ 12.60 นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่ต้นทุนขายในหัวข้อสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดก็เอา 1,000 คูณ 12.6 ก็ได้เท่ากับ 12,600บวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็เอา 2,500 คูณ 12.6 ได้เท่ากับ 258,300 แล้วเอามันมาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 270,900 หากสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดเอา 1,500 คูณ 12.6 ได้เท่ากับ 18,900 เป็นตัวหักนะครับแล้วเราก็เอามันมาหักกันนะครับ 207 ลบ 18,000 เนี่ยนะครับจะเหลือกับ 252,000 ตัวนี้แหละครับเป็นตรงเงินนะครับอันนี้หน่วยอันนี้เป็นบาทนะครับเวลาที่เราทำต้นทุนขายกันเนี่ยนะฮะหรืองบประมาณต้นทุนขายเนี่ยเราจะทำมาเป็นจำนวนบาทนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะได้บาทได้เนี่ยเราทำเป็นจำนวนหน่วยก่อนแล้วค่อยปรับหน่วยให้เป็นบาทนะครับ